ขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการหนูรักภาษาไทยกับพี่แอนน้องเอกน้องป้อมแล้วก็น้องพลอยค่ะซึ่งพวกเรานะคะจะพาน้องๆเข้าสู่โลกของความสนุกสนานเกี่ยวกับภาษาไทยค่ะเอว่าแต่นี่ทำอะไรกันอยู่คะข้าวของเต็มโต๊ะเลยอ๋อพวกเรากำลังเตรียมของไปเยี่ยมหนูนากันนะครับเมื่อวานฝนตกหนักหนูนาตากฝนกลับบ้านก็เลยไม่สบายไปโรงเรียนไม่ได้ครับหนูนาไม่สบายเหรอคะแหมน่าสงสารจังเลยนะคะน้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะถ้าเผื่อว่ารู้สึกว่าไม่สบายเมื่อไหร่ก็ต้องบอกผู้ใหญ่จะได้พาไปหาหมอหรือว่าหายามาให้รับประทานค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาที่เราไอหรือจามก็ต้องใช้ผ้าหรือว่ามือปิดปากปิดจมูกด้วยคนที่อยู่ใกล้ๆจะได้ไม่ติดหวัดค่ะครับผมจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่ไปเล่นตากฝนผมก็จะได้ไม่เป็นหวัดแล้วก็จะได้ไปโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยครับแต่พี่แอนครับตอนนี้ผมว่าผมเริ่มจะมีปัญหาแล้วล่ะครับน้องเอกมีปัญหาอะไรหรอคะหรือว่าน้องเอกไม่สบายคะไม่ใช่ครับพี่แอนผมสบายดีแต่พวกไข่ไก่ของเยี่ยมของหนูนานะสิครับชอบกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เรื่อยเลยโหพี่แอนก็นึกว่าน้องเอกไม่สบายตั้งตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกกินเสียก็อดหมดฝีมือเอาเป็นว่าพี่แอนมาช่วยจัดกระเช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวถือไปไข่จะได้ไม่ตกแตกแหมคราวนี้พี่แอนพูดเป็นกลอนเลยนะครับตั้งตั้งไข่แล้วอะไรต่อนะครับตั้งตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกกินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเขาเรียกว่ากลอนดอกสร้อยสุภาษิตค่ะน้องๆเคยได้ยินกันหรือเปล่าคะไม่เคยได้ยินครับกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเป็นอย่างไรเหรอครับกลอนดอกสร้อยสุภาษิตหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทอาขยานนะคะเป็นบทท่องจำมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าโน่นนะคะก็จะนำเอาคำง่ายๆนะคะมาแต่งให้เป็นบทกลอนที่ไพเราะเพื่อที่จะได้จดจำได้ง่ายและที่สำคัญก็จะมีข้อคิดต่างๆให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็อย่างเช่นตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแมวแมวเหมียวเด็กเด็กดีไก่แจ้หรือว่ากาดำค่ะถ้าอย่างนั้นพี่แอนช่วยท่องกลอนดอกสร้อยสุภาษิตให้พวกเราฟังบ้างสิครับได้เลยค่ะเอาเป็นตั้งไข่ล้มต้มไข่กินก็แล้วกันนะคะครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินฟังดูน่าจะเกี่ยวกับไข่ไก่นะครับเพื่อนๆจะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดพี่แอนยังไม่เฉลยก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าน้องๆต้องตั้งใจฟังกันให้ดีพร้อมกันหรือยังคะงั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตั้งตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรตั้งตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆตามทันกันไหมคะทันครับท
คัญนะคะได้ฟังกลอนดอกสร้อยเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกันไปแล้วน้องๆพอจะทราบไหมคะว่าในกลอนเขาพูดถึงอะไรกันบ้างพูดถึงไข่ครับไข่กลมๆครับใช่แล้วค่ะไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่นะคะจะมีลักษณะกลมๆรีๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราตั้งเนี่ยมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็อาจจะตกแตกได้ด้วยค่ะนอกจากพูดถึงไข่แล้วในกลอนดอกจ้อยเมื่อสักครู่นี้นี่ยังพูดถึงอะไรอีกคะให้เราตั้งใจอ่านเขียนเรียนหนังสือครับใช่แล้วค่ะให้เราตั้งใจเรียนฝึกเขียนท่องจำแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามที่คุณครูสอนนะคะน้องๆก็จะได้เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจด้วยค่ะจริงด้วยสิครับเพื่อนๆถ้าเราตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเราแยนครับผมควรทำอย่างไรดีถึงจะเป็นคนเก่งจำกลอนดอกสร้อยสุภาษิตได้ล่ะครับน้องเอกนะคะก็จะต้องท่องจำหมั่นท่องบ่อยๆค่ะสงสัยว่าน้องเอกจะยังจำกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยจำได้นิดหน่อยครับแต่ผมก็อยากจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปฝึกอ่านกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินพร้อมๆกันทุกคนดูคำแล้วก็อ่านตามให้ดีๆนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่หมีจะพาน้องๆไปฟังกลอนดอกสร้อยสุภาษิตกันครับเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแต่น้องๆจะต้องดูคำแล้วก็อ่านคำตามพี่หมีนะครับน้องๆพร้อมกันหรือยังครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับน้องๆอ่านคำตามพี่หมีเลยนะครับตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยคราวนี้เรามาอ่านเป็นประโยคกันเลยนะครับน้องๆตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยเอาละครับน้องๆคราวนี้เราก็มาฝึกอ่านคำศัพท์จากกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกันบ้างนะครับแต่น้องๆจะต้องสังเกตคำที่อ่านให้ดีๆนะครับว่าเขียนอย่างไรเวลาที่น้องๆ นำไปเขียนจะได้ไม่เขียนผิดนะครับน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่คำแรกกันเลยนะครับคำนี้อ่านว่ากลมนะครับกลมอุตส่าห์สารพัดภาคเพียรหัดปรือ
ร่ำไรคราวนี้น้องๆจำกันได้แล้วใช่ไหมคะจำได้แล้วครับพี่แอนแล้วผมก็จะจำกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนี้เอาไว้บอกกับตัวเองว่าตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยเก่งมากค่ะนอกจากนี้น้องๆทราบไหมคะว่าไข่ยังสามารถนำมาทำอาหารได้ตั้งหลายอย่างอย่างเช่นไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุ๋นแล้วก็ยังนำมาทำขนมได้ด้วยนะคะเช่นบัวลอยไข่หวานขนมทองหยิบทองหยอดแล้วก็ฝอยทองแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าไข่เนี่ยจัดอยู่ในอาหารหมู่ไหนโปรตีนครับเก่งมากเลยค่ะก็ไข่ก็จัดอยู่ในหมู่อาหารโปรตีนนะคะนอกจากไข่แล้วยังมีอะไรอีกด้วยเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโปรตีนเป็นสารอาหารที่เราสามารถพบได้ในไข่เนื้อสัตว์แล้วก็ถั่วต่างๆนะคะใน1วันน้องๆควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะว่าอาหารหลัก5หมู่นอกจากโปรตีนแล้วมีอะไรอีกทราบครับอาหารหลัก5หมู่ก็จะมี1โปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3ไขมัน4วิตามินและ5เกลือแร่ครับเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าถ้าเผื่อว่าเราตั้งใจทบทวนในสิ่งที่คุณครูสอนบ่อยๆนะคะเราก็จะจำได้แหมวันนี้น้องๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะนอกจากจะตอบคำถามของพี่แอนได้แล้วยังมีน้ำใจให้กับเพื่อนๆด้วยก็เลยทำให้พี่แอนนึกถึงกลอนดอกสร้อยสุภาษิตได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไม่บอกตอนนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีไหมคะรักเพื่อนได้เหยื่อเพื่อแพ้ไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรรคน่ารักน้ำใจกระไรนะการเพื่อแพ้แน่เพราะหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยกาเอ่ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเพื่อแพ้ไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรรคน่ารักน้ำใจกระไรนะการเผื่อแผ่แน่เพราะหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยน้องๆครับคราวนี้เรามาฝึกอ่านกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องกาดำกันบ้างนะครับน้องๆ อ่านคำตามพี่หมีนะครับกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรรคน่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ย
คราวนี้เรามาฝึกอ่านกันเป็นประโยคบ้างนะครับกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกาม ันโอบอารีรักดีนักเอ่ยเอาละครับน้องๆคราวนี้เราก็มาฝึกอ่านคำศัพท์กันบ้างนะครับกาดำเหยื่อเผื่อแผ่แชร์เชื่อนพวกพ้องเกลื่อนกลุ้มเขียนอย่างนี้นะครับรุมล้อมพร้อมพรักน้องๆได้ฟังกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องกาดำกันไปแล้วนะคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าในเรื่องแม่กาหาอาหารมาได้แล้วแม่กาทำยังไงบ้างแม่กาเรียกให้แม่กาตัวอื่นมากินด้วยครับถูกต้องค่ะกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องกาดำนี้นะคะจะสอนให้น้องๆรู้จักแบ่งปันของให้เราเป็นคนมีน้ำใจนะคะอย่างเช่นเวลาที่แม่กาหาอาหารมาได้แม่กาก็ไม่ได้กินอยู่คนเดียวนะคะแต่เรียกแม่กาตัวอื่นๆมากินด้วยค่ะก็เหมือนกับน้องเอกน้องป้อมน้องพลอยที่จะไปเยี่ยมหนูนาที่กำลังไม่สบายอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะแสดงความรักความน้ำใจความเอื้อเฟื้อให้กับเพื่อนได้ด้วยการนำไข่ไก่ไปเยี่ยมนะคะน้องๆคนไหนจะนำไปเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะแหมพี่แอนเล่นชมผมต่อหน้าเพื่อนๆผมก็อายแย่นะสิครับแหมก็น้องๆคนไหนทำดีพี่แอนก็ต้องชมสิคะน้องๆก็เหมือนกันนะคะต้องรู้จักเป็นคนดีมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำได้หลายวิธีนะคะเช่นช่วยคุณครูถือของช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเท่านี้น้องๆก็จะเป็นเด็กดีแล้วล่ะค่ะเป็นเด็กดีก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเรารู้จักแสดงความมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นช่วยคุณครูถือของหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเราก็จะเป็นคนดีได้เหมือนกันนะครับเอาละค่ะน้องๆพี่แอนจัดกระเช้าให้เสร็จเรียบร้อยสวยไหมคะสวยครับสวยครับแล้วก็ถือกันไปดีๆนะคะเดี๋ยวจะตกแตกหนูน่าจะอดทานผมจะถือด้วยความระมัดระวังครับพี่แอนเพราะผมก็ไม่อยากอดทานเหมือนกันครับอ้าวนี่ตกลงน้องเอกจะไปเยี่ยมหนูนาหรือว่าจะไปช่วยทานคะก็ทั้งสองอย่างล่ะครับนอกจากที่ผมจะเอากระเช้าไข่ไก่ไปเยี่ยมหนูนาแล้วผมก็จะท่องกลอนดอกสร้อยสุภาษิตที่พี่แอนสอนไปท่องให้หนูนาฟังอีกด้วยนะครับดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้ท่องกลอนดอกสร้อยสุภาษิตกันไป2เรื่องด้วยกันมีเรื่องอะไรบ้างคะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินครับใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะก็จะสอนให้น้องๆรู้จักตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนกันบ้านส่วนเรื่องกาดำล่ะคะสอนอะไรเอ่ยให้เรามีน้ำใจกับเพื่อนๆครับคราวนี้เรามาเล่นเกมสนุกๆกันบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่แอนจะให้น้องๆเรียงคำให้เป็นกลอนดอกสร้อยสุภาษิตให้ถูกต้องนะคะทั้งเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วก็เรื่องกาดำเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินดีไหมคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไหนอันแรกอันไหนเอ่ยตั้งไข่ล้มต้มไข่กินถูกต้องแล้วอันที่สองล่ะคะ
อันที่สองต้องบอกว่าอะไรเอ่ยตั้งไข่ล้มต้มไข่กินมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้เราอ่านพร้อมกันตั้งเอ่ยตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นต่อว่าถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือต่อตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือและอันสุดท้ายคือไหนอ่านสิทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยทีนี้ก็มาเรื่องกาดำนะคะไหนลองวางซิอันแรกอันไหนเอ่ยกาดำถูกต้องอันที่สองล่ะไหนขั้นไหนใช่แล้วแล้วอันที่สามเป็นอันนี้แล้วก็สี่นี่แล้วก็ห้าอันนี้เลยนะคะโอ้ถูกต้องเก่งมากๆเลยเอาล่ะคราวนี้พี่หมีก็จะให้น้องๆทางบ้านได้เล่นเกมเรียงคำกันบ้างนะโดยที่พี่หมีจะมีภาพและกลอนให้น้องๆช่วยกันอ่านนะครับแต่น้องๆจะต้องสังเกตให้ดีๆนะครับว่ามีประโยคใดของกลอนที่หายไปน้องๆจะต้องช่วยกันหาประโยคมาเติมนะครับตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยน้องๆก็ได้ดูภาพและได้อ่านกลอนกันไปแล้วน้องๆคงจะจำกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูคำถามข้อแรกกันเลยนะครับน้องๆดูกลอนบทนี้นะครับแล้วช่วยกันเติมประโยคช่วงที่หายไปนะครับตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินน้องๆคิดว่าประโยคที่หายไปคือข้อใดนะครับข้อที่หนึ่งตั้งใจเรานี้จะดีกว่าข้อที่สองถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือหรือจะเป็นข้อที่สามดีนะอย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยน้องๆคิดว่าควรจะเป็นประโยคในข้อใดครับน้องๆตอบกันถูกไหมครับพี่หมีเฉลยแล้วกันนะครับข้อนี้ก็ควรจะตอบข้อที่สองนะครับถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือเอาละนะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยตั้งใจเรานี้จะดีกว่าทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยน้องๆคิดว่าประโยคที่ควรจะเอาไปเติมควรจะเป็นข้อใดนะครับระหว่างข้อที่1อุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือข้อที่2ตั้งเอ๋ยตั้งไข่หรือว่าจะเป็นข้อที่3ดีนะครับจะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นเอ๊ะน้องๆคิดว่าควรจะเป็นข้อไหนดีนะช่วยกันตอบพี่หมีหน่อยสิครับพี่หมีเฉลยเลยแล้วกันนะครับน้องๆข้อนี้ตอบข้อแรกนะครับอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือเอาละนะคราวนี้เราก็มาลองเรียงคำจากกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเรื่องกาดำกันบ้างนะครับแต่น้องๆจะต้องดูภาพและคำกลอนก่อนนะครับกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกะไรหนาการเผื่อแผ่แหน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ย
เอาล่ะครับน้องๆเราก็มาเริ่มที่เกมกันต่อเลยนะครับน้องๆลองสังเกตกลอนบทนี้ให้ดีๆนะครับว่ามีประโยคช่วงใดที่หายไปนะครับกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเอ๊ะประโยคที่หายไปควรจะเป็นข้อใดนะครับน้องๆน้องๆช่วยกันหามาเติมกันหน่อยนะครับข้อที่1 น่ารักน้ำใจกระไรหนาข้อที่2ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนข้อ3มันโอบอารีรักดีนักเอ่ยน้องๆคิดว่าควรจะนำประโยคในข้อใดมาเติมนะครับพี่หมิงคิดว่าน้องๆคงจะตอบกันถูกนะครับข้อนี้เรามาดูคำเฉลยกันเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ2นะครับได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนเอาล่ะครับเรามาดูคำถามข้อต่อไปเลยนะครับน้องๆดูกลอนให้ดีๆนะครับน่ารักน้ำใจกะไรหนาการเผื่อแผ่นแน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยน้องๆคิดว่าประโยคมีข้อแรกที่จะนำมาเติมควรจะเป็นข้อใดนะครับข้อที่1รู้จำรู้จักรักเพื่อนข้อที่2ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนหรือว่าจะเป็นข้อที่3ดีนะเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมรักเอ๊ะน้องๆคิดว่าควรจะเป็นข้อไหนดีนะพี่หมีเฉลยเลยแล้วกันนะครับข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมรักน้องๆคนไหนตอบถูกปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวน้องๆกลับไปพบกับพี่แอนน้องเอกน้องป้อมแล้วก็น้องพลอยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้พี่หมีคงจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับน้องๆทางบ้านเรียนประโยคกันได้ถูกต้องใช่ไหมคะงั้นปรบมือให้ตัวเองกันหน่อยค่ะพี่แอนครับถ้าผมจะอ่านกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเพิ่มเติมผมจะทำอย่างไรดีครับน้องเอกนะคะก็จะต้องไปที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็ไปหาหนังสือเรื่องดอกสร้อยแสนรักมาอ่านค่ะซึ่งในหนังสือจะรวบรวมเอากลอนดอกสร้อยสุภาษิตเอาไว้มากมายเลยนะคะให้น้องๆได้อ่านกันแต่ว่าที่สำคัญเวลาที่อ่านกลอนดอกสร้อยสุภาษิตแล้วเนี่ยอย่าลืมคิดตามด้วยว่าเรื่องเขาต้องการจะบอกอะไรให้เราทราบค่ะดีจังเลยครับถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะรีบไปห้องสมุดที่โรงเรียนแต่เช้าเลยครับจะได้หาหนังสือดอกสร้อยแสนรักมาอ่านกลอนดอกสร้อยสุภาษิตแต่ตอนนี้ผมกับเพื่อนๆคงจะต้องรีบไปเยี่ยมหนูนาแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นเรามาบอกลาเพื่อนๆกันก่อนนะคะแล้วน้องๆอย่าลืมนะว่าต้องกลับไปทบทวนกลอนดอกสร้อยสุภาษิตที่เราได้อ่านกันวันนี้แล้วก็นำข้อคิดกลับไปใช้ด้วยนะคะครับค่ะงั้นไปลาคุณผู้ชมกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่แอนน้องเอกน้องป้อมแล้วก็น้องพลอยได้ใหม่ในรายการหนูรักภาษาไทยเวลาและวันเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ